ภูมิธรรมยินดีพอปชรโหวตให้แต่ยังไม่คุยร่วมรัฐบาลย้ำต้องเลือกให้ประเทศเดินหน้าภูมิธรรมย้ำเพื่อไทยจริงใจแก้ปัญหาประเทศเราทำด้วยต้นทุนที่สูงพอสมควรถ้าใครมีทางเลือกก็เสนอมาแต่ให้รอ9เดือนไปจับขั้วเดิมมันเป็นไปไม่ได้ประเทศต้องเดินหน้าวันที่11สิงหาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยโดยไม่มีก้าวไกลว่าตนบอกว่ามีทางเลือกหลายทางคือเขายกให้เราแต่อยู่ภายใต้พื้นฐานว่าไม่มีก้าวไกลเป็นฝ่ายรัฐบาลและวันนี้เราสลายขั้วรวมกับทุกพรรคทุกคนได้เพื่อคลี่คลายวิกฤตทำการเมืองมิติใหม่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันทุกเรื่องไม่ใช่การเกี้ยเสียตรวจสอบได้เต็มที่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการที่เราไปพบก้าวไกลไม่ได้เชิญมาร่วมรัฐบาลหรือเดินหน้าต่อ312เสียงเราพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ายกมือให้เราก็ตั้งรัฐบาลได้เลยเราจะเปิดประตูบานแรกเสนอทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเราไม่ได้เสแสร้งเมื่อถามว่าจำเป็นต้องมีพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราไม่คุยจัดตั้งรัฐบาลถ้าใครเลือกให้เราก็ขอบคุณที่สนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินไม่เลือกเราก็เคารพที่เห็นต่างสิ่งที่เราคำนึงถึงคือความรู้สึกประชาชนเราไม่ได้โง่ตอนนี้กำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลยอมรับว่ามีความยากทุกคนไม่มีใครไม่กลืนเลือดผมก็กลืนเลือดมากเราทำด้วยต้นทุนที่สูงพอสมควรแต่เราไม่มีทางเลือกถ้าใครมีทางเลือกก็เสนอมาแต่ให้รอ9เดือนไปจับขั้วเดิมมันเป็นไปไม่ได้ประเทศต้องเดินหน้าถ้ารู้สึกว่าที่ผมทำตระบัดสัตว์ก็มีส่วนจริงแต่หนทางอะไรที่ทำได้ก่อนเราทำเราคิดแบบตรงไปตรงมารองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าเราทำงานการเมืองมีต้นทุนทุกคนวันนี้ยังไม่มีการแถลงร่วมกับพลังประชารัฐที่เขาจะโหวตให้เราใครอยากสนับสนุนเราก็เสนอตัวมาเป็นพรรคหรือคนก็ได้ถ้าจะร่วมรัฐบาลก็มาว่ากันหลังโหวตนายกรัฐมนตรีเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อถามแปลกใจหรือไม่ที่พรรคพลังประชารัฐประกาศจะยกมือให้ทั้ง40เสียงนายภูมิธรรมกล่าวว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเป็นพรรคเราไม่ขัดข้องที่จะโหวตให้เราแต่เรื่องร่วมรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่แย่งชิงผลประโยชน์กันยืนยันว่าเราจริงใจและตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาประเทศรัฐบาลเพื่อไทยทำอะไรได้เรายินดีอะไรที่เป็นปัญหาก็ตรวจสอบได้เต็มที่เรื่องที่เราไม่ให้แน่นอนคือไม่สามารถรับก้าวไกลเป็นรัฐบาลได้และเรื่องมาตรา112นายภูมิธรรมกล่าวว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเราพร้อมออกมาพูดคุยอยู่แล้วส่วนได้กระทรวงเศรษฐกิจครบหรือไม่ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเป็นอย่างไรเรายืนยันว่ากระทรวงที่มีศักยภาพทำให้รัฐบาลเดินหน้าได้ทุกนโยบายเราทำแน่นอนดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาททำทันทีมีการเตรียมการเงินจะถึงมือประชาชนวันไหน เสียเฮงแบไตไม่มีปัญหาร่วมงานเพื่อไทยพลังประชารัฐลั่นเคลียร์ใจธรรมนัสแล้วเสียเฮงย้ำสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเป็นของส.ส.เชื่อรอทสช.ยึดถือบ้านเมืองเป็นหลักโหวตหนุนเพื่อไทยไปทั้งพรรคยันไม่มีปัญหาร่วมงานพท.พ.ปช.ร.เมื่อวันที่11สิงหาคม2566นายสุชาติชมกลิ่นส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ให้สัมภาษณ์ว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีและการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยต้องรอมติพรรคแต่ย้ำว่าสิทธิ์ในการโหวตเป็นของผู้แทนราษฎรที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าเป็นสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองควรทำ
จึงเชื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะยึดถือชาติบ้านเมืองและไม่ฝืนความเจริญของประเทศนอกจากบ้านเมืองจะเดินหน้าแล้วยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติแน่นอนถ้าจะไปต้องไปทั้งพรรคเรายึดหลักบ้านเมืองถ้าโหวตแล้วบ้านเมืองไปได้ทำไมจะไม่โหวตและไม่ขัดข้องที่จะร่วมงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยแม้จะเคยอยู่ต่างขั้วรวมถึงพรรคพลังประชารัฐนายสุชาติกล่าวนายสุชาติกล่าวว่าแม้ตนกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันมาก่อนขณะนี้มีความเข้าใจกันแล้วหลังจากพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลผมกับพี่ธรรมนัสคุยกันตลอดเมื่อวานยังไปอวยพรวันเกิดลุงป้อมคุยกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องผมเป็นเด็กมีสัมมาคารวะคุยกันตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านนายสุชาติกล่าวเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม78ปี3ปอประธานวุฒิปิดห้องคุยสวสสทหารตบเท้าอวยพรเบิร์ธเดย์78ปีบิ๊กป้อม3ปอประธานวุฒิปิดห้องคุยบิ๊กตู่ปฏิเสธถ่ายรูปร่วม3ปอบิ๊กป๊อกมอบโมเดลม้าหมุนให้มีความสุขนิรันดร์ขณะสวสสทหารตำรวจอวยพรเทียบเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่11สิงหาคม2566ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอายุครบ78ปีโดยมีคนสนิทใกล้ชิดทั้งนายทหารนักการเมืองจากพรรคต่างๆทยอยมาเข้าร่วมอวยพรได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาในเวลา8นาฬิกาโดยนำกระเช้าดอกไม้พร้อมของขวัญมามอบให้ขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารมวะมหาดไทยนำโมเดลม้าหมุน8ตัวสีฟ้ามรกตแบบไขลานซึ่งมีความหมายว่าให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดมามอบให้แก่พลเอกประวิตรพร้อมร่วมรับประทานอาหารเช้าและพูดคุยเป็นการส่วนตัวภายในห้องรับรองประมาณ30นาทีซึ่งในห้องนั้นมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาอยู่ด้วยพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้เข้ามาอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรเท่านั้นจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางกลับและผู้สื่อข่าวได้พยายามขอให้ถ่ายรูปร่วม3ปอและได้อวยพรวันเกิดพลเอกประวิตรอย่างไรบ้างแต่พลเอกประยุทธ์ยิ้มและไม่ตอบผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลเอกอนุพงษ์ที่เดินออกต่อกันมาถึงโมเดลม้าหมุนที่มอบให้เป็นของขวัญสื่อความหมายขอให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่พลเอกอนุพงษ์ได้พยักหน้ารับผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีกความหมายหนึ่งของโมเดลม้าหมุน8ตัวสีฟ้ามรกตแบบไขลานคือชัยชนะ8ทิศและเลื่อนหมุนตำแหน่งสำหรับบรรยากาศที่มูลนิธิป่ารอยต่อในวันนี้มีแกนนำพรรคและนายทหารเข้ามาอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทิพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพิชัยเตชะอุบลแกนนำพรรคพลังประชารัฐนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.พรรคไทยศรีวิไลพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครสว.และพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมเวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายชาดาไทเศรรองหัวหน้าพรรคเดินทางมาอวยพรพลเอกประวิตรด้วยขณะที่เวลา11นาฬิกาพรรคพลังประชารัฐและส.ส.ทั้งหมดมาอวยพรนำโดยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรค